ก็อยู่ในเขตของอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะก็เป็นที่มีผู้คนนับถือมากมายนะคะว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยอยู่คู่กับที่นี่มาอย่างยาวนานแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะก็วันนี้อยากจะมาเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาเที่ยวนะคะมาทำบุญมานมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้วยนะคะนอกจากจะเป็นวัดแล้วนะคะก็ยังมีสถานที่ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปนะคะก็พักผ่อนใจกันด้วยกับครอบครัวนะคะยังไงก็ไปติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะคะ